กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมฉลาวพงมาลัยสมาชิกสภาขออนุญาตอภิปรายรายงานประจำปี2566กองทุนเพื่อการเสมอภาคการศึกษานะครับผมให้กำลังใจท่านกยศและคณะเพราะอะไรครับผมอยู่กรรมาธิการการศึกษาประธานอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดูแลอาชีวะมันตรงประเด็นท่านประธานผมถามว่าขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่มีข้อเสนอที่ดีๆอย่างหลากหลายแต่ท่านคอนเซปต์ว่าด้วยความเสมอภาคทางการศึกษาผมฟังประเด็นแล้วผมไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจเพียงแต่ว่าผมลงพื้นที่ปฏิบัติผมรับข้อมูลฐานข้อมูลจากพี่น้องประชาชนและตัวนักเรียนและได้ข้อมูลอย่างแท้จริงการทำงานของกสศขณะนี้ผมติดตามลงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับพี่น้องประชาชนก็ชมเชยนะฮะถ้าถามว่าเอานักเรียนที่ยากจนนะหลุดออกนอกระบบมาเข้าระบบถามว่าไปมันเกี่ยวกระทรวงศึกษาไหมมันเกี่ยวกระทรวงมหาดไทยไหมเกี่ยวกรมตำรวจไหมมันเกี่ยวข้องมันพันไปหมดท่านประธานเพราะอะไรครับการลงพื้นที่นั้น 1. โรงเรียนหน่วยสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2. โรงเรียนอยู่ในตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. โรงเรียนอยู่ในปริยัติธรรมพุทธศาสนาโรงเรียนอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการถามผมถามเถอะว่ารัฐบาลมันต้องให้รัฐบาลลงมาแก้ในเรื่องนี้ทางกสศรวบรวมข้อมูลฐาน Data Center เก็บข้อมูลรวบรวมทั้งหมดแล้วมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยการลงพื้นที่ของผมน่ะนะครับรับข้อมูลมาพี่น้องประชาชนชมเชยในส่วนหนึ่งผมถามว่าการแก้ปัญหาขนาดนี้มันต้องรัฐบาลแก้กฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่ทำตามกฎหมายนะครับท่านประธานรัฐบาลไปทำอะไรอยู่ผมฝากเรื่องนี้นะครับท่านประธานถึงรัฐบาลผมมีประเด็นดังนี้ครับท่านประธานครับประเด็นที่หนึ่งจากการลงพื้นที่นะสิ่งแวดล้อมครอบครัวและสังคมอิทธิพลสำคัญต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนข้อหนึ่งนะครับสภาพปัญหาครอบครัวเปราะบางท่านประธานเปราะบางคืออะไรเพราะรัฐบาลไม่เข้าไปดูแลอย่างจริงจังเพราะพี่น้องประชาชนอะลองถามที่ว่านะครับข้าวยากหมากแพงขนาดนี้มีปัญหานะพี่น้องประชาชนถามว่าจะเอาลูกนะครับและหลานตัวเองอ่ะมาเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรในส่วนนี้แล้วผมไม่ได้โทษกระทรวงสาธารณสุขการแก้ปัญหากระทรวงสาธารณสุขยิ่งมีปัญหาไปยุบโรงเรียนประถมเล็กๆอ่ะไปกันใหญ่เลยพี่น้องประชาชนจะทำยังไงตามเกาะตามแก่งปัญหามีเยอะแยะหมดจากการลงพื้นที่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานถึงท่านกยศและคณะทำงานและคณะกรรมการกสศนะครับการแก้ปัญหาตรงนี้ผมไม่ได้โทษท่านท่านทำงานอย่างจริงจังแล้วข้อมูลถามว่ากฎหมายควรที่จะจัดสรรตามงบประมาณกฎหมายที่จะจัดมาให้ในส่วนนี้แต่งบประมาณให้มาเล็กเดียวท่านประธานแล้วมันจะมาพออะไรการแก้ปัญหาไม่ใช่กสศเป็นคนแก้ปัญหารัฐบาลเมื่อไหร่การแก้ปัญหาคือรัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้และแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่มีเลยลองดูท่านประธานแก้ปัญหาเรื่องพรบการศึกษาแห่งชาติขณะนี้ค้างท่ออยู่ในสภายังไม่ขยับอะไรเลยนะครับการจัดการเรียนการสอนต้องเอาปี51ไม่ขยับแต่การลงพื้นที่มีปัญหานะครับข้อที่2นะครับกับดักความคิดและผู้ปกครองเรื่องการศึกษาและรายได้ปัญหาส่วนนี้ผมคิดเสมอว่าถ้าตราบว่าพี่น้องประชาชนรายได้ไม่ดีแล้วถามว่าการศึกษาไปได้ไงถามว่าทั้งกสศไปแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอนผมว่าไม่ใช่อ่ะการแก้ปัญหาคือการท่านเก็บข้อมูลของรายงานให้รัฐบาลก็ไปพิจารณาในส่วนนี้นะครับท่านจะไปจัดการศึกษาให้แทนเขาไม่ได้เพราะท่านก็ไปเลือกเอาสิว่าโรงเรียนไหนมีคุณภาพการศึกษาที่จะส่งให้บุตรหลานที่มันยากไร้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาให้ถูกประเด็นในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่าฝากท่านประธานนะครับถึงท่านดร.กยศและทีมงานของท่านด้วยนะพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับท่านประธานผมช่วยงานทางกสศอยู่ในกรุงเทพมหานครเด็กยากจนเท่าไหร่เด็กยากไร้เท่าไหร่เด็กแว้นเท่าไหร่ข้อมูลมีหมดถามท่านดร.กยศผมลงพื้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแหละ
แล้วเอาเด็กที่หลุดออกนอกระบบเนี่ยมาแก้ปัญหาที่โรงเรียนมักกะสันถามว่ารัฐบาลลงมาดูไหมกระทรวงศึกษาลงมาดูทำเรื่องขอนะครับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอยู่ดีกินดีของนักเรียนที่มันหลุดออกนอกระบบและยาเสพติดผมไม่เอ่ยชื่อในกรุงเทพเป็นจุดเป็นแหล่งเป็นยำเต็มไปหมดเลยเราไปดูนะครับพี่น้องประชาชนน่ะอยู่ห้องแคบๆห้อง4คูณ4นอนทีง7 8คนแล้วเขาจะมีความสุขได้ยังไงท่านประธานแล้วถามอย่าให้กสศไปแก้ปัญหาในส่วนเนี้ยมันไม่ใช่หรอกครับรัฐบาลต้องลงมาแก้กสศเอาฐาน data center ข้อมูลเก็บรวบรวมแต่ละกระทรวงเอามาดูกันว่าจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วแก้ตัวนักเรียนอย่างไรท่านทํามาดีอยู่แล้วเพราะนักเรียนที่จบปริญญาตรีนะครับให้ทุนโควต้าที่ไปเรียนด้านการศึกษาแล้วไปใช้ชีวิตชนบทเพื่อไปสอนนักเรียนที่ต่างจังหวัดให้มีคุณภาพต่อไปนี่ถูกทางแล้วท่านประธานข้อ3นะครับปัญหาสุขภาพจิตไปกันใหญ่เลยสุขภาพจิตตอนนี้แย่มากผมเข้าบ้านไหนมีแต่ติดยาเสพติดแก้ปัญหาไม่ได้มีอย่างเดียวคืออะไรในครอบครัวนั้นต้องหนีออกจากบ้านแล้วเด็กก็มีปัญหาท่านประธานแล้วเด็กไปที่ไหนล่ะปัญหานี่ว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงไปปั้มลูกเลี้ยงปัญหาอยู่เนี่ยผมเป็นผู้บริหารการศึกษาตรงนี้ไปนั่งแก้ตรงเนี้ยแล้วไปทำลูกเลี้ยงท้องบ้างแล้วแม่ก็เมาไม่มีรายได้แล้วจะแก้ปัญหายังไงสังคมมันต้องรัฐบาลท่านประธานให้แก้ผมถามว่าเรื่องนี้มันต้องโทษรัฐบาลกฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่จัดสรรงบประมาณมาให้เต็มศักยภาพเพื่อที่ให้กสศไปดำเนินการในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับปัญหาสังคมที่เกิดกับคือนะนักเรียนตั้งครรภ์โดยไม่ได้ว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดในฐานะเป็นครูเดี๋ยวไปซ้ำเติมพวกผู้บริหารและครูทั้งหลายเพราะนั้นสำคัญที่สุดงานหลักจุดสำคัญที่สุดทั้ง4กระทรวงเนี่ยครูเพราะพี่น้องพึ่งไม่ได้บางทีเพราะอะไรแล้วครับเศรษฐกิจพ่อแม่ไปทำงานให้อยู่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็ไปไม่ไหวดูแลอย่างไรนึกว่าสอนก็สอนไม่ได้เด็กไม่มีความรู้แล้วขณะนี้สื่อสำคัญที่สุดนะครับจากการผมสอนเป็นครูเนี่ยเด็กเล่นสื่อแล้วไม่ค่อยฟังวิชาภาษาไทยบางทีเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้เลยต้องแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องนี้ผมฝากท่านประธานนะครับถึงรัฐบาลให้กระทรวงศึกษาและกระทรวงอวนะครับไปพิจารณาในเรื่องนี้ระดับปริญญาตรียังเขียนหนังสืออักขระไม่ชัดเลยผมลงไปสอบผมตรวจสอบที่สมัครครูในรอบนี้เขียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยแล้วถามจะไปเป็นครูได้ไงคุณภาพเรื่องนี้ต้องนะครับเซตซีโร่ใหม่แล้วหัวในกระทรวงศึกษาธิการอ่ะขณะนี้ไม่รู้อะไรลงพื้นที่กรรมการการศึกษาเสนอแนะชี้แนะไปดำเนินการต่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้กอดแต่อำนาจเอาไว้หวงแต่อำนาจไว้มันก็มาติดกับดักทางกสศเนี่ยแหละกสศก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะ data center ในข้อมูลสถานศึกษาเขาส่งมาให้กระทรวงศึกษาธิการแต่กระทรวงศึกษาไม่สามารถกลมเกลียวได้อาชีวะไปทางหนึ่งสปทไปทางหนึ่งสทไปทางหนึ่งการศึกษายังไปเลยขณะนี้หลุดออกนอกระบบยังตั้งผู้บริหารไม่ได้สอบครูไม่ได้ย้ายครูไม่ได้บรรจุไม่ได้เงินเดือนก็จะไม่ได้นี่หรือครับประเทศไทยและยังมาพัฒนาการศึกษาในด้านนี้สุดท้ายนี้ผมให้กำลังใจนะครับทางกสศแล้วก็ท่านดร.กยศก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมมาปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาตัวแทนนะครับพี่น้องประชาชนด้านการศึกษาทั่วประเทศผมคิดว่าการทำงานของผมนะครับมีผลงานให้พี่น้องประชาชนได้เยอะถึงแม้ว่าผมพูดอภิปรายไม่เก่งแต่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดการทำงานของผมไม่ใช่เอาบักขีลอยหน้าพูดแต่วาทะแต่การประทำและประเดียดทำไม่ได้สุดท้ายขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับ